ใช่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 ยังไม่ครบแม่ยังไม่ครบเลยแม่มีประมาณอีกประมาณ40คนนะแม่มาด้วยเหรอเดี๋ยวเตรียมงานนะคะต้องสอนสอนอะไรบีบข้าวนิดนึงเสียงบรรยากาศในงานก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้สัมภาษณ์นักแสดงหลักเราแล้วก็ผู้กำกับค่ะนี่อีกไหมคะนี่ไม่เหลือวินนี่กับไปเลยไปเลยใช่นี่คู่หลักสามคู่ค่ะแม่แล้วก็นักแสดง40คนเลยพอดีว่าพี่ๆสื่อค่ะอยากได้เล่นแรงนะคะเดี๋ยวเราจะพูดนะคะแต่ถ้าพร้อมแล้วนะคะหนูพี่ๆสื่อสามารถสัมภาษณ์ได้เลยเอาทีมด้วยสอนเข้ามาสอนเข้ามาที่รักเป็นคนผสมอันนี้ก็สอนเกินเพื่อนก็ไม่เออเล่นของไปมีมีมือถือมีคนจีนด้วย2คนค่ะคุณแม่ใครพูดจีนได้ใครสัมภาษณ์เป็นคนจีนเราอยากสอนหลังกันไหมแม่อยู่ระหว่างฟันปลาขึ้นหลังได้ไหมสอนหลังอ่ะสอนหลังเขาไม่รู้พูดกับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่คนซีเนี่ยของพี่มาสอนหลังไม่ได้หนูมาสอนหลังพี่สอนหลังมาเพราะนั่นอะไรนะคะขอส่งคนข้างหลังอยู่ด้านนี้โค้งเข้ามาโค้งเข้าหลังตรงนี้มี3คนแม่เอายังไงเอายังไงดีคุณพี่จะรู้จักได้ไหมฝั่งละ2ฝั่ง4คนข้างหลังแบกพาฝั่งละ2แล้วโค้งเข้ามาโค้งเข้ามาไม่ต้องไปตรงนี้ไม่ต้องไปตรงคนหลังแล้วมีอีก2คนอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็มีเตียงไหล่กันน้องผู้หญิงเดินเข้ามาติดโต๊ะเข้ามาติดโต๊ะแล้วโอเคฉันอยู่ไหนละกลับอยู่นี่อยู่ตรงนี้ครับส่งไปได้คนไทยไหนคนไหนปูนช็อปปูนช็อปเอเชียโอเคน้องทำได้ไหมโอเคไหมโอเคแม่ถามยากไหมไม่ยากไม่ยากเป็นเรื่องของโครงส่วนน้ำเราเยอะสิผมน้ำจากเอเลียนเอเลียนเธอได้รับพรละเรื่องนี้ได้รับพรละตอนแรกคิดว่ากลัวเป็นขี้นกก็เลยแบบโอเคโอเคพลังมาแกเราเปิดด้วยความตลกเลยแล้วจังหวะดีเลยเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่าเป็นการแบบทำงานกับบริษัทต่างชาติแต่ว่าวงสวงแบบไทยสุดๆงงไหมเขางงเขาถามเราตลอดเวลาว่าอันนี้ทำอะไรอยู่ครับอันนี้ทำอะไรอยู่คะการทำงานยากหรือยังเรื่องนี้ก็คิดว่าทำงานยากแต่ว่าต้องแบบจัดสรรดีๆแล้วก็เมเนจดีๆมากๆอย่างเช่นในกองถ้ามีคนจีนต้องมีล่ามด้วยประมาณ2คนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบสื่อสารกันเนาะแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันเป็นความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะเอานักแสดงไปถ่ายที่จีนด้วยเพราะว่าจะมีพลังภายในวิทยายุทธบอกเลยบอกเลยนานหน้าแบบมันเป็นกิมมิกอยู่ละหรือว่าแบบค่อยหรือว่าแบบจะให้ทุกคนแบบติดตามดูอะไรอย่างนี้ต้องบอกอ้าวนั้นไม่บอกดีกว่าไม่ทันแล้วบอกกิมมิกนิดหน่อยกิมมิกนิดหน่อยแล้วก็มีความใสจริงๆบทอะค่ะมันมาจากนิยายจีนแล้วก็เขาเอาไปทำเป็นละครวิทยุจีนแล้วเขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาทำเป็นนิยายอีกทีนึงเพราะฉะนั้นอะบทก็มาจากจีนเลยแล้วเราก็ให้ทีมบทเราแปลอีกทีนึงแล้วก็ต้องปรับวัฒนธรรมต่างๆให้เข้ากับไทยด้วยแต่ก็จะต้องมีพวกกำลังภายในที่แบบแต่งตัวเป็นจีนแล้วก็ไปถ่ายที่เมืองจีนที่เป็นแหล่งถ่ายวิทยายุทธเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องปรึกษากับฝั่งนู้นดีๆความยากน่าจะประมาณนี้แปลว่าเราต้องเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ราก็ดูจากคัสกันรูปใช่จริงๆโปรเจกต์นี้แบบเตรียมตัวกันมาแบบ 3-4 เดือนแล้วแล้วก็แบบเงียบเลยแต่ว่ามันเงียบเกินเงียบเกินแกแล้วเราก็แบบแอบๆแอบๆมันอย่างยาวนานย่องๆอยู่แล้วเราแอบได้มั้ยก็แอบได้อยู่นะใช่มั้ยล่ะใช่ต่อครับต่อความพิเศษคือยังไงบ้างความพิเศษก็คือเอาจริงๆตอนนี้เรามี3คู่เนาะแต่ละคู่อ่ะแทบจะแตกต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงไหมสิ้นค่ะสิ้นเชิงเนาะก็น่ารักดีอย่างคู่ฝั่งนี้มันเล่าได้แค่ไหนก็ไม่รู้คุณแม่นิดนึงจิ๊บ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 เนาะก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเขียนนิยายทั้งหมดเป็นกลุ่มนักเขียนนิยายแต่ละคนก็จะเป็นเทพงานเขียนนิยายแบบคนละพาร์ทการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบของคุณติวเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบคือถ้าในจีนเขาจะเรียกว่านิเทพเนี่ยเป็นเทพในแต่ละสายการเขียนนิยายส่วนติวเตอร์ชื่อชาญจะเป็นมหาเทพที่เขียนได้ทุกแบบทุกพาร์ทอย่างเงี้ยก็จะเป็นมหาเทพมหาเทพสื่อเอเย่บอกเขาไปเลยบอกไปเลยไม่คือทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะมีอยู่ในนิยายทุกคนรู้จริงไหมจริงโอเคก็คือชื่อมันคือรักได้บรรทัดแต่จริงๆในจีนจะชื่อประมาณว่าสงครามนักเขียนอะไรแบบนี้พอมาในไทยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอออยากให้มันละมุนละม่อมลงอะไรเงี้ยก็คุยกับทุกคนว่าโอเคนั้นตอนแรกมาอันแรกก่อนคนงงแล้วสรุปชื่ออะไรเพราะว่าชื่อแรกมันคือเกมรักได้บรรทัดพอมาจริงๆคือรักได้บรรทัดเอาเกมออกเดี๋ยวมันสนุกเกินเข้าใจไหมก็คือโอเครักได้บรรทัดจะได้ดูอบอุ่นอย่างนี้แล้วกับทำงานตรงๆ3คู่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างยากง่ายยังไงบ้างในแต่ละคะยากง่ายยังไงก็ไม่ยากนะคะถ้าน้องก็ไม่ดื้อจริงๆฮะไม่ดื้อจริงนะจริงแต่ก็เห็นหน้าค่าตามาแล้วก็ได้ร่วมงานกันแล้วอย่างติวเตอร์ยิมกับมาร์คเจมอย่างเงี้ยก็ได้ร่วมงานแล้วก็มีน้องคนอื่นๆที่แบบได้ร่วมงานเพิ่มเข้ามาแล้วก็ก็ว่ายากสุดก็คือน่าจะเป็นการทำงานร่วมกับนักแสดงจีนแหละเพราะว่าเขาจะต้องพูดไทยก็จะสำเนียงเขาก็จะน่ารักในเรื่องต้องพูดไทยด้วยเขาก็จะต้องมานั่งคิดว่าสิ่งที่นักแสดงไทยพูดไปแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยลองสัมภาษณ์เขาไหมคะลองดูให้ทักทายเป็นภาษาอะไรทักทายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเซลครับอีกคนอยู่ฝั่งโน้นค่ะนี่อินสติลแปลให้หน่อยแปลให้หน่อยเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah What's your nameชื่อโคนันน่ารักไหมล่ะก็คือจริงๆเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่พอมาชื่อไทยเราเพื่อการเรียกง่ายของดิฉันเขาก็เลยชื่อเซลกับโคนันอยากให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวเองนิดนึงแล้วก็ถามว่าเล่นเป็นอะไรบ้างมาแม่เอาใครก่อนน้องยิมครับเขารู้จักเราน้อยสุดป่ะครับสวัสดีครับผมยิมปริญญากรนะครับรับบทเป็นอบอุ่นนะครับในเรื่องเนี่ยผมก็จะเป็นโหจริงเรียกว่าเป็นผ่านศึกหนักมาเหมือนกันในเรื่องจนได้แบบมาอยู่ในแก๊งนี้ที่แบบเป็นนักเขียนโอเคครับแต่อยากให้รอติดตามดูมากกว่าเพราะว่ามันมีหลายซีนหลายฉากเยอะแยะมากทำให้แบบผมเนี่ยตกอัพแล้วก็ผมเนี่ยค่อยๆเติบโตอีกครั้งหนึ่งครับผมจิวเตอร์กรพันธ์นะครับก็รับบทเป็นชาญนะครับก็ชาญก็เป็นเหมือนนักเขียนนิยายอันดับหนึ่งของเว็บไซต์ YS ครับผมซึ่งแล้วก็นามปากกาของชาญก็คือสื่อเอเย่ครับซึ่งเป็นแบบเป็นนักเขียนนิยายที่แบบค่อนข้างแบบเก่งมากๆเพราะว่าเขียนนิยายได้แบบทุกแนวเลยครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถด้วยแบบด้านการทำธุรกิจอะไรแบบนี้ก็คือเก่งทุกด้านเลยครับแกเขาก็ชมตัวเองเกินนี่ชมชาชมชาค่ะเลยค่ะที่มาก็ได้ครับ
ต่พี่มาร์กก่อนมาครับผมชื่อมาร์กนะครับผมในเรื่องแล้วผมเป็นพี่พายครับพี่พายในเรื่องจะเป็นหัวหน้าบรรณาธิการครับคาแรคเตอร์ของพี่พายก็จะดุแล้วก็ดุเลยซึ่งต่างจากคาแรคเตอร์จริงมากฮะยังไงไม่รู้ไปดูในเรื่องเอานะครับผมประมาณนี้ฮะแล้วก็จะมีความดุนิดนึงซึ่งต้องไปดูว่ามันดุขั้นไหนพี่มาร์กก็นึกภาพจินตนาการความดุไม่ออกเหมือนกันครับผมก็รอดูครับไม่น่านิดฮะยาๆไม่น่านิดครับผมงั้นผมครับสวัสดีครับผมเจมครับก็รับบทเป็นโอโซนครับก็เป็นนักเขียนแบบว่านักเขียนหน้าใหม่ไฟแรงครับก็เป็นหนึ่งในมหาเทพของ YS เหมือนกันครับแต่เขาเริ่มเก็บข้อมูลละมีคำว่า YS ออกมามีคำว่าก็ตัดไปเลยมาพูดนี้ครับพี่ครับชื่อโฟกัสเป็นอย่างนี้ครับแล้วบทเป็นจริงจังครับก็ตามชื่อตัวละครเลยครับก็เป็นแบบว่าคนจริงจังแล้วก็บอกว่าพูดเราจะพิเศษกว่าพูดอื่นที่บอกว่าที่เซตติ้งก็เจอกันได้ที่ไหนครับรอดูเอาก็ผมนะครับเสียงดังขึ้นหน่อยครับครับผมผมวิลลี่อนาวิวทิวัฒน์นะครับก็รับบทเป็นซินครับมาจากชื่อจีนว่าซินเย่ครับก็เป็นหนึ่งในเทพจริงแล้วเทพเนี่ยจะมีไม่บอกจำนวนดีกว่าว่าเทพมีกี่คนให้ไปรอติดตามแต่ว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ในเรื่องจะมีนามปากกาว่าจิ้งจอกที่เสาครับก็จะคู่กับโฟกัสนะครับในเรื่องก็จะชื่อจริงจังครับก็จะไปเจอกันสถานที่ที่หนึ่งที่เรายังบอกไม่ได้เป็นที่ไหนให้ไปติดตามเป็นซีรีส์นะสวัสดีค่ะโฟนะคะสุธิมาบอกเกียรติวันนี้ค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นน้ำเย็นค่ะเป็นบรรณาธิการของเขาค่ะของผมสปอยแค่นี้เลยครับบอสใหญ่สิครับชื่อมินนะครับเล่นเป็นมินเหมือนกันเป็นเพื่อนของน้องเจมส์ครับชื่อมินเป็นเพื่อนของโอโซนถ้ามินน่ะเป็นเพื่อนของเจมส์แล้วมินก็เป็นเพื่อนของโอโซนด้วยค่ะเนาะสวัสดีครับชื่อวินนี่นะครับรับบทในเรื่องเป็นวินเป็นเลขาธิการของคุณชาญสวัสดีครับ我在第五届是阿酷อันนี้ก็คือชื่อในบทในเรื่องชื่ออาคีนะ然后我在剧里面本的是Jiten 灿的合作伙伴，然后发现他跟 Uplun 一些伙伴，然后找机会推进。是我跟เพื่อนกับ灿啊，然后เห็นว่า灿กับก็คือเป็นซีทีกันเขาก็จะเป็นเพื่อนคนที่คอยผักดันที่เราดีหมดแล้วดิดีจะรู้เลยว่าเดี๋ยวไงเป็นภาษาจีนก็ยังสปอยได้เลิศสุดได้เรียกว่าเขาเป็นเพื่อนของอาคินเพื่อนสนิทไม่เพื่อนของชาญเออใช่อาจารย์เขาชื่ออาคินเป็นเพื่อนของชาญนะเป็นเพื่อนสนิทกันไม่เป็นไรลูกค้าข้างเราสวัสดีครับผมเปิ้ลนะครับแชร์อนันต์ครับผมก็รับบทเป็นอินทัชก็คือตัวร้ายนี่แหละยังไม่บอกว่าจะเป็นยังไงรอดูแกเปิดตัวแบบแรงเลยอ่ะแกเป็นตัวร้ายที่รักเธอหรือเปล่าอะไรเอ่ยโอเคตอนนี้แหละจริงๆมีหมดยังเพื่อนโคนันสวัสดีครับ大家好我在剧里面的饰演的是然后呢他是一个比较成熟稳重老干部的一个形象我的剧里面的台词不算很多但每一句话都很精准这么一个人物形象，希望大家可以期待一下我的表演，谢谢。จากที่ผมได้อ่านบทมาค่อนข้างเห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นไทม์ไลน์ทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่า
ซึ่งค่อนข้างทำงานกันหมายถึงว่าฝั่งเราค่อนข้างทำงานกันหนักมากจริงเพราะมันมีหลายพาร์ทมากในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าก็ตั้งใจทำมากๆเพราะว่าถ้าเกิดคนดูได้ดูไปมันจะมีหลายภาพมากๆแล้วก็ทุกคนก็จะสนุกตามเรื่องราวในซีรีส์ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวหลายเรื่องมากที่ทำให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมแล้วก็สนุกกับมันครับเพราะว่ามีหลายฉากมากๆจริงอีกอย่างนึงนะครับมีที่ไปถ่ายที่จีนอยากให้รอติดตามดูนะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ได้ไปถ่ายแบบที่เมืองจีนแบบเป็นสถานที่แบบยิ่งใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็เราอาจจะต้องแบบหลายฉากมากจริงๆครับผมสนุกเลยฮะครับอยากพูดฮะแต่ผมอยากพูดแต่มันสนุกมากๆครับผมมีฉากดึงดาบครับยังไงนะมีดึงกับดิวเตอร์ครับมีดึงกับชานจริงหรือเปล่าผมมีเหาะครับผมใช่ผมบินได้แกก็อย่าพูดใช่แล้วก็อย่าเหาะรู้สึกไม่มีนะฉันรู้สึกแบบให้ดึงดาบเฉยๆแล้วนะรู้สึกแค่ดึงดาบฮะดึงดาบเป็นแบบฉากจริงที่เราต้องดึงดาบครับแค่นี้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลยนะคะนั่นนะคะขั้นตอนเหรอคะตอนนี้ถึงขั้นที่จะน่าจะไม่ได้น่าจะค่ะเปิดกองพรุ่งนี้ใช่ไปกองพรุ่งนี้ก็มีการเตรียมตัวแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นการเปิดกองคิวแรกใช่แล้วก็รอฝากตามแฮชแท็กในพรุ่งนี้ได้เลยนะครับคิว1ครับกับรักใต้บรรทัดนะครับโอเคขอบคุณครับเบื้องหลังสนุกแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเป็นยังไงล่ะครับยังไม่เขานี่เขายังไม่จบหรอจบแล้วจบแล้วเนี่ยจบแล้วเฮ้ได้ดอกไม้แต่จะได้เหมือนคนกำไรไม่เยอะฮะได้มันติดไปทั้งไทยเลยขอบคุณต้องลงไปจะมาไหมเดี๋ยวเป็นไปต้องมีสองถ้าไม่บอกนะคะเดี๋ยวยกขึ้นก่อนได้ไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยดีนะสองเยอะสั้นเยอะสั้นเยอะสั้นโอเคโอเคอายุพักก่อนพักก่อนพอเสร็จแล้วก็ย่อไปเอาพร้อมไหมคะเรียบร้อยหนึ่งสองสามโอ้โหพร้อมมากโอเคค่ะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขอให้ผู้บริหารนะคะคุณบีวิจารณ์นะคะมอบดอกไม้นะคะให้กับนักแสดงหลักของเรานะคะทีละผู้นะคะสีเหลืองมดค่ะโอเคมดมาดูสิเอนได้ยังแน่นแล้วองไหนยกมือเนี่ยอันนู้นดูแดงหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคได้ยังแม่อันนี้มีด้วยนี่ด้วยอันนี้ด้วยนี่มีลูกเดี๋ยวข้างหลังก่อนข้างหลังไหนข้างไหนยกมือโอเคโอเคเรียบร้อยพวกมอบดอกไม้เลยค่ะแล้วก็เช็คเดี๋ยวเราจะแสดงรอด้านหลังแบ็คกราวด์ได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกแบ็คเดี๋ยวสับต่อเหมือนเดิมค่ะคุณพี่วันนี้นะคะใจดีแจกแฟนคลับแล้วแจกสื่อแล้ววันนี้ทีมนักแสดงก็ได้อัพ